Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักพ่อแม่แบบไหนที่ใช่ในอุดมคติเกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้นนะคะสำหรับคำว่าค่าน้ำนมหรือมีแม่เมื่อพร้อมทำให้สังคมเนี่ยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ในเรื่องที่ว่ามีลูกเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หรือแม้แต่เป็นที่พึ่งพายามแก่สมควรแล้วหรือที่ยังจะมีแนวคิดแบบนี้ส่งต่อไปถึงอีกเจเนอเรชันของลูกๆเราต่อไปและเราก็ได้แต่ตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วพ่อแม่ที่สังคมปัจจุบันยอมรับได้ควรจะมีแนวคิดและปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคำว่าอุดมคติเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีอยู่จริงนะคะเด็กแต่ละคนมีความต้องการที่ต่างกันและไม่มีคำว่าพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้แต่มีบางสิ่งที่พ่อแม่จำเป็นต้องใส่ใจเพื่อเป็นพื้นฐานในการเลี้ยงดูลูกค่ะเรื่องแรกนะคะจิตวิทยาเด็กค่ะการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กมากขึ้นก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าการบอกการสอนลูกต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาไม่ใช้อารมณ์หรือสร้างความรู้สึกในด้านลบให้กับลูกเพราะนั่นจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ค่ะไม่ส่งผลดีกับใครเลยและในทางกลับกันนะคะควรจะใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจให้ลูกและเราใจเย็นก่อนจึงค่อยๆเริ่มพูดคุยกันนี่จะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดเลยละค่ะเรื่องที่สองนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ใช้ความรุนแรงค่ะคำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีที่คนในอดีตเคยยอมรับทุกวันนี้คือความรุนแรงการใช้อำนาจเกินขอบเขตและสามารถสร้างบาดแผลที่ลึกที่สุดในชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้การพูดคุยปรับความเข้าใจเป็นวิธีที่อาจจะได้ผลช้านะคะและสร้างความเหน็ดเหนื่อยมากกว่าการใช้กำลังและการสร้างความกลัวแต่จะไม่สร้างประสบการณ์เลวร้ายให้ลูกอย่างแน่นอนค่ะเรื่องต่อมาค่ะลูกคือพลเมืองของโลกการไปเที่ยวเมืองนอกเหมือนจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะคะและง่ายกว่านั้นก็คือการท่องโลกอินเทอร์เน็ตเด็กยุคอัลฟาจึงเห็นโลกมากกว่ายุคอื่นๆและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมากมายเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาขอเพียงคุณพ่อคุณแม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กๆและสอนให้เขามีวิจารณญาณในการรับสารต่างๆนะคะเรื่องสุดท้ายค่ะที่อยากจะฝากไว้คือลูกมีชีวิตเป็นของตัวเองเมื่อลูกเกิดมาเขามีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะมีความสุขในแบบของเขาตราบเท่าที่ไม่ผิดศีลธรรมของสังคมคุณพ่อคุณแม่จึงควรเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ลูกได้พบกับความสุขของตัวเขาเพราะเราอยู่กับเขาได้ไม่นานแต่สิ่งที่เขาชอบและสิ่งที่เขามีความสุขกับมันจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตค่ะไอเดียเพียงไม่กี่ข้อนี้นะคะเป็นตัวอย่างของคุณพ่อคุณแม่ที่เราเชื่อเหลือเกินว่าสังคมในยุคนี้ต้องการเด็กๆในยุคนี้ต้องการคุณพ่อคุณแม่แบบนี้แล้วพวกเราล่ะคะพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเข้าใจลูกและเพื่อสร้างความสุขให้ลูกเราแล้วหรือยังคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก